ซึ่งในช่วงนี้เนี่ยพื้นที่ของจังหวัดยะลาหลายหน่วยงานเนี่ยเขาให้ความสำคัญในเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งในทางด้านของเทศบาลนครยะลาค่ะโดยกลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคนะคะก็ได้เร่งค่ะพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกระบาดหลังจังหวัดยะลานะคะโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เทศบาลนครยะลาเนี่ยพบว่าป่วยด้วยไข้เลือดออกแล้วกว่า9รายค่ะกลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครยะลานำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องพ่นหมอกควันออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายต้นเหตุของไข้เลือดออกบริเวณชุมชนบ้านร่มเขตเทศบาลนครยะลาค่ะพร้อมกับรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ป้องกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตามภาชนะที่มีน้ำขังรวมไปถึงถังน้ำต่างๆกระถางต้นไม้และภาชนะอื่นๆรวมไปถึงคูน้ำนอกจากนี้ก็ยังได้แจกทรายอาเบศให้กับประชาชนทางด้านของนางสุภาพรบุญพงมณีหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคเทศบาลนครยะลาก็กล่าวนะคะว่าขณะนี้จังหวัดยะลาค่ะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกยอดผู้ป่วย172รายด้วยกันค่ะซึ่งยอดนี้นะคะนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2565ถึงเดือนมกราคม2566มีผู้ป่วยในเขตเทศบาลนครยะลา9รายด้วยกันค่ะทางกลุ่มงานควบคุมโรคนะคะจึงได้มีการเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีการระบาดสำหรับชุมชนบ้านร่มนี้ค่ะก็พบผู้ป่วย1รายจึงต้องเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้มีการติดต่อของโรคได้ในขณะเดียวกันก็ได้จัดทำแผนในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลาในการเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออกอีกด้วยค่ะ